เอดหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยไม่จำเป็นจะต้องอายุเยอะนะอาจจะเป็นเด็กๆหรืออะไรอะไรดูที่ตัวที่สิริจิวังให้ผลิตนี่ซื้อ100 105บาทเจริญพรโยมอาตมาภาพพระครูปฐมสาธุวัตรหรือที่ทั่วไปเรียกกันว่าอาจารย์เทพเจ้าวาดวัดศรีแยกเจริญพรตำบลหนองกระทุ่มอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมก็เป็นที่ทราบกันว่าณสถานการณ์ช่วงนี้โควิด19โดยเฉพาะโอมิครอนติดง่ายถึงแม้ว่าไม่อันตรายแต่ว่าการระบาดของเขาค่อนข้างจะเยอะและจนน่ากลัวทางวัดเองก็ได้จัดโครงการต่อเนื่องขึ้นมานั่นก็คือโครงการด้วยรักและห่วงใยวัดสู่บ้านวันนี้นะวันที่12เมษายนก่อนสงกรานต์ของปี2565เนี่ยนะทางวัดที่แยกเจริญพรร่วมกันกับคณะเจ้าบ้านแล้วก็ร่วมกับผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งเจ้าหน้าที่อนามัยตำบลหนองกระทุ่มนะเพื่อได้นำข้าวสารอาหารแห้งก็มีข้าวสารทั้งหมดประมาณ500ถุงถุงละ5กิโลพร้อมไข่ไก่200แผงไข่ไก่แล้วก็มาม่าปลากระป๋องของยังชีพหลายๆอย่างรวมทั้งน้ำตาลและที่สำคัญปีนี้น้ำมันพืชค่อนข้างยากเราก็เลยอันมันหมูมาเจียวพร้อมกับน้ำมันหมูด้วยแล้วก็ได้มีกากหมูที่เจียวแล้วเอาออกไปแจกจ่ายเพื่อไปช่วยเหลือชุมชนที่วัดเน้นสุดก็คือผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการวันพฤกษ์อัมพาตหรือแม้แต่จากอุบัติเหตุใดๆหรือว่าผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือว่าผู้สูงอายุที่ค่อนข้างลำบากต่างๆเหล่านี้วัดจะออกไปช่วยในวันนี้ได้นำออกไปแจกจ่ายให้กับชาวตำบลในตำเขตตำบลหนองกระทุ่มก่อนเนื่องจากสถานการณ์ที่มันเลวร้ายลงทุกวันและอย่างหนึ่งทุกวันก็เองรายได้ที่เคยมีอยู่ก็ก็ยอมรับว่ามันก็หมดไปแล้วก็เงียบมากก็ผมทำได้แค่เฉพาะในเขตตำบลหนองกระทุ่มเท่านี้ก่อนนะก็ต้องโอกาสต่อไปถ้าหากว่ามีรายได้วัดมีเยอะพอก็จะขยายนอกเขตจริงๆหนึ่งแต่ตอนนี้ขอเน้นแค่เฉพาะในตำบลเขตหนองกระทุ่มเป็นเกณฑ์ก่อนอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ให้กำลังใจกับชาวบ้านที่ประสบปัญหาเรื่องภาวะเศรษฐกิจและโควิดทางนี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปเพราะตามใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ตามนั้นโอกาสยังมีให้กับเราที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้าแม้ว่าจะเหนื่อยวันนี้แต่เราก็ต้องสู้อ่ะเพราะไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกนอกจากโควิด19แล้วข้าวยากหมากแพงแล้วเรายังมาเจอภาวะสิทธิ์สงครามที่เริ่มก่อตัวขึ้นมาบ้างแล้วอะไรแล้วก็ขอให้ทุกคนอย่าประมาทนะวัดได้ออกไปช่วยชุมชนในส่วนหนึ่งแล้วก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะเพราะเราต้องสู้ต่อไปวันข้างหน้าจะเดินทางเดียว